รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8สิ่งที่ยังอยู่คงทนถาวรคือพระธรรมคำสอนไม่ใช่พระสงฆ์ไม่ใช่พระพุทธองค์ด้วยคือพระธรรมคำสอนและพระธรรมคำสอนไม่เคยพูดถึงพระธาตุว่าให้เคารพบูชารูปเคารพท่านยังไม่ให้สอนว่าให้เคารพเลยตัวท่านเองท่านยังบอกไม่ต้องเคารพด้วยซ้ำไปนะคะเรามาดูคำว่าพระธาตุนิดนึงหลังๆเนี่ยคือเราจะเสียตังค์กับสิ่งวัตถุมงคลและพระธาตุที่เขาเอามาหลอกเราเยอะมากซึ่งไม่รู้จริงๆมาจากไหนและเป็นอะไรถูกต้องตาแล้ววันนี้ที่มันมีข่าวลักษณะแบบนี้เยอะๆโอเคบั่นทอนจิตใจจริงแต่อย่างน้อยเราจะได้เปิดสติปัญญาด้วยพระธาตุไม่ได้มีอยู่นะคะและถ้าหากคุณเห็นนะวันนี้แล้วมันมีอยู่มันถูกทำขึ้นมาหรือเปล่าลองไปดูนะมีพระรูปนึงจะมาบอกวิธีการทำพระธาตุมันทำง่ายขนาดไหนคำเตือนเลยนะคะด้านกรอบขวานี้พระเตือนสติญาติโยมสติญาติโยมทำคลิปผลิตพระธาตุโดยใช้สิ่งที่เราหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปนี่แหละลองไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะอันนี้อยู่ใน TikTok ดูคร่าวๆไปก่อนแล้วกันนะคะวิธีการทำง่ายมากเดี๋ยวนี้มันก็จะมีอุปกรณ์ที่หาได้ตามท้องตลาดนะคะครับผมจริงแล้วถามว่าทำได้ไหมทำได้อยู่แล้วแล้วบางวัดหรือว่าบางสถานที่เนี่ยเขาอยากจะได้ตังค์ได้ทองเขาเอามาหลอกลวงกันแบบนี้ค่ะใครทำก็ได้เป็นของวัดทุ่งสนุนรัตนารามอยู่ที่กำแพงเพชรนะคะไปถามพระมหาอภิชาติกิติวรัญญูเป็นเจ้าวาดวัดนักเทศชื่อดังของทางจังหวัดเลยอะค่ะบอกว่าอย่างงมงายเพราะดูจากข่าวของหลวงปู่แสงแล้วที่เขาบอกว่าเอาขี้มาทำเป็นพระธาตุอะค่ะก็เลยอยากจะสาธิตว่าทำพระธาตุเป็นวัตถุมงคลตามวัดต่างๆเขาทำเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นฟันนี่นี่อัตมานี่คือฟันอัตมาเลยนะหลุดออกมาแล้วดูท่านทำอะไรเหมือนผสมอะไรหรืออะไรหรือเปล่าผสมซิลิก้าเจลค่ะนั่นแหละกันชื้นฮะนะเป็นผงกันชื้นเอามาผสมกับสีผสมอาหารอยากได้สีไหนเลือกเลยแล้วก็เอาฟานเอาชานหมากมาผสมเกิดปฏิกิริยากับวัตถุให้เป็นพระธาตุสีสวยวาววับทันทีเมื่อนำไปบรรจุใส่ภาชนะสวยๆตามแรงศรัทธาก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราได้เห็นเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นอันอ่ะเป็นสีสวยๆวาว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 เนี่ยแหละค่ะคือก่อนจะเชื่ออะไรขอให้พิจารณาด้วยสติปัญญาก่อนและอย่าศรัทธาจนเกินขอบเขตถ้าใช้คำว่าศรัทธาหรือว่าเชื่อโดยขาดปัญญางมงายล้วนๆฟังดูนะคะอยากจะเตือนสติว่าพระธาตุเนี่ยมีทั้งของจริงแล้วก็ของไม่จริงก็เพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายนั้นไม่ถลายไปกับความเชื่อมากจนขาดปัญญาพิจารณาว่าอันไหนควรเชื่อไม่ควรเชื่ออย่างวันนี้ก็เลยสาธิตให้ดูว่าการทำพระธาตุเนี่ยมันทำได้ไม่จำเป็นต้องมีอิทธิฤทธิ์ไม่จำเป็นต้องมีปาฏิหาริย์อันใดก็ทำได้ถ้าคิดจะทำอย่างงมงายจนเกินไปแล้วก็อย่าหัวแข็งไม่ฟังใครจนเกินไปศรัทธากับปัญญาต้องสม่ำเสมอกันคือของแท้ถามว่ามีไหมมีแต่อย่าไปใส่ใจคือมันไม่ใช่สาระสำคัญในการปฏิบัติธรรมอะนะคะไม่ต้องไปโฟกัสค่ะมันเป็นปัจจัตตังมันรู้เห็นได้ด้วยตัวเองอะเอามาพิสูจน์ก็ไม่ได้แล้วไม่ได้เป็นแก่นแท้ในการทำให้ตัวเราเองอะพ้นจากทุกข์ไงเพราะฉะนั้นการเป็นพระสงฆ์พระอรหันต์ไม่จำเป็นต้องมีกระดูกหรือวัตถุอื่นๆที่เป็นพระธาตุอย่างเดียวนะคะแต่ให้มองถึงการประพฤติปฏิบัติดีนั่นแหละค่ะคือหัวใจสำคัญนะแล้วชาวพุทธเองที่มีปัญญาเห็นแท้จะไม่งมงายกินขี้กินเยี่ยวเด็ดขาดตามที่เป็นข่าวนะทุกวันนี้นะคะสิ่งที่เราเห็นโอเคตั้งแต่เรื่องพระบิดาโอเคชาววงชาวบ้านกินขี้กินเยี่ยวนั่นน่ะเรารู้ว่าชาวบ้านไม่ถูกปลุกปัญญาที่ดีพอแต่พอมันเป็นข่าวว่าพระดื่มฉี่เก็บขี้อันนี้มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าพระก็เข้าไปอยู่ในวัดแล้วทำไมถึงไม่เรียนพระธรรมตกใจด้วยผิดหวังด้วยใช่แต่นั่นก็คือไม่ใช่สุปฏิปันโนไงคะคือคำถามว่าทำไมอยู่กับพระแล้วทำไมถึงก้าวร้าวก็ต้องดูว่าพระที่เราอยู่ด้วยเป็นพระลักษณะแบบไหนแต่ไม่ได้สนับสนุนให้ก้าวร้าวสนับสนุนให้เกิดการตรวจสอบเพราะเราก็คือเป็นบุคคลที่สามารถตรวจสอบได้พุทธบริษัท4ขอย้ำอีกรอบเราตรวจสอบได้เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเราร่วมกันตรวจสอบและปกป้องพระพุทธศาสนาได้ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม